ละกลางมาเนี่ยเย้แตกแล้วยาฮูเออบอปแปมแล้วเย้ข้าวถุงวะปลาหมานตัวแรกเดี๋ยวปลาใหญ่ก็จะตามมาครับในฮะในตรงในฮะอันใหญ่ครับอันใหญ่แกน้องเดี๋ยวลูกช่วยกำคำนี้นะเบ้าแซ่บอย่างนี้โอ้ใหญ่อยู่นะอย่างนี้นี่นี่ใหญ่ไอ้สวิงโอเคเย้นาดินตัวแรกครับปลานิลนึกว่าปลาใหญ่มันติดด้านข้างครับผมโอเคหวานหวานปลาใหญ่มันวิ่งข้างเลยเดี๋ยวคว้างเบ็ดก่อนว่ามันจะมาเยอะสักหน่อยการบนหลังหักเหมือนกันการโหลโหลเออมันกินลำบมเฮ้ยรุ่นเดิมกินตะกอเนาะนึกว่าป่าใหญ่ป่าออกทรายอยู่ตรงนี้ตรงนี้มาโอเคมากจุกกันใจบดีแล้วนี่แฟนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงปลาหน้าดินตัวแรกครับผมแควนอยู่ยังได้ปลาอยู่ห้องม่วนอยู่พี่ๆนะนะทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Love Fishing by Mountain Man Channel อีกครั้งนะครับวันนี้ก็หลบโรคโควิดกันนะครับก็มาตกปลาอยู่อ่างที่บ้านครับใกล้ๆบ้านก็อยู่ในชุมชนมันก็แออัดเกินไปเลยหาที่หลบที่ว่าพอมีกิจกรรมให้ทำนะครับก็วันนี้ก็พอดีมีน้าๆเขามาตกก่อนแล้วนี่น้าแหวงนี่สาประจำที่เขาตกอยู่ที่นี่เขาจะเล่นสายพวกสายสปิวสายชิงหลิวครับผมก็น้าเขาก็ได้ไปหลายตัวแล้วเกือบ10ตัวแล้วส่วนมากจะเป็นปลานิลนะครับ
ก็ผมก็จะมาตามล่าปลาปริศนาที่กินเบ็ดผมขาดไปหลายทีแล้วไม่เคยได้ตัวเลยก็วันนี้ก็มาลองดูอีกทีนึงก็มีเวลาประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงครับผมก็ลองดูว่าเราจะได้อะไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆเราได้ประเดิมไปแล้วตัวนึงปลานิลตัวเล็กแล้วก็ได้เบ็ดหน้าดินไปตัวนึงปลานิลไซส์ขนาดฝ่ามือก็กำลังสวยครับผมก็มีกำลังใจนิดนึงวันนี้มาปุ๊บก็ได้แล้วก็ถือว่าเป็นเลิศหมายอันดีแต่ว่าได้ไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาผมก็ถือว่ามีกิจกรรมได้ทำในยามว่างนะครับในยามที่วิกฤตในยามที่ทุกคนมีความซีเรียสแบบนี้ก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยพี่ๆนะทุกท่านนะครับแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้มาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาปริศนานั้นขึ้นมาไหมมันจะเป็นปลาอะไรไปกันเออได้ปากพุ่นถ้ามันหนีแล้วมันเหมือนเขาว่าพอเครื่องนี่มันสตาร์ทปุ๊บเหมือนเขาว่าเออได้เวลากินแล้วเด้อไงหรอแม่เอ้ยครับรื้นเบ็ดครับตัวนี้เอาขี้มันหน่อยเอาถุงเล็กนะใช้แยกอะฮะไปคู่นั้นตัวเขาก้มกันแล้วไม่เสี่ยงไปนั่นหรออ่างได้ไงหรอเนี่ยกะเตะเข้าเตะออกเตะเข้าเตะออกเนี่ยกะไปง่ายผมรุดมันเลยตัวเดียวหลักไม่ทำใส่กันทั้งเดียวมาเตอะได้ยินเสียงกุ้งกิ้งลุดวันโตแล้วนะโอ้ได้เว้ยปล่อยเดี๋ยวออกไปนี่ตู้นี่นะตัวนี้ก็เจ็ดปันนี้แล้วเลยนะเองอ่ะนะครับลองปล่อยสายนะ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 ไปอยู่นะถ้าไปเนี่ยไปอยู่นั้นอ่ะทำเสร็จแล้ว
ไปมาไปเราเวลาออกมามันมาแล้วมาอยู่มาอยู่มาอยู่ก้อนนี้ก้อนนี้ได้กับเธอเป่าเมื่อแล้วเนี่ยหมูนี่นะมันมาอยู่มาอยู่ก้อนน้อยก้อนน้อยอยู่หมูหมูหมูนะหมูนะตรงนั้นหมูโอ้มาอยู่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 เอาละเอาละโอ้ยแม่นอนละอีเอาตีตักเขาไม่ไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ตีตักไหนล่ะนี่นี่เอาละตักเลยตักเลยตักเลยโอ้ตักเพียไหนล่ะเดี๋ยวน้องตักดีดีใช่ใช่โอ้เฮ้ไปทางใดแล้วพูดลุงแหวนหวานบ้าหวานบ้าครับลุงแหวนโอ้ยข้าพยายามข้าพยายามแต่ว่ามันออกไปอยู่นะมันเอาความกาล่างของเพื่อนกว่าขาดแล้วหรอโอเคละเก็บมาได้ตรงครับรู้ไหมเดี๋ยวมันมาอย่างเพราะว่าเขาไปอัดเข่าหรอท่อใหญ่ขนาดรัวล่ะลำระเบิดครับขาคิดว่าเปียกมันบ่ใช่ลำระเบิดครับเป็นลำที่ผมมักเองครับลำระเบิดบ่แตะซ้ำนะน้อยอย่างฮะแตงโมกะน้องแตงโมน่ะกะน้องแตงโมคนเก่งน่ะกะมันถึงได้ตัดโลละได้2ตัวแล้วมันใช่กะเมื่อกี้ก็แตงโมมันใช่เออน้องเอาครีมให้หน่อยเอามาบูดมากินแตงโมติ๊กกินกักกันเนี่ยนะแหวกไปยังบ่ฮู้กันไปน้องกันได้นะไปที่ไหนมันถึงจดแกกันเนี่ยโอเคโอ้เกือบได้ลงน้ำลุงแหวนมันลงก็ไม่ได้พอแล้วมันดึกอ่ะเจ้าอันนี้วันแต่จะมอกไม่ปั๊กต่อไปเจ้าถ้ามันออกมาถูกตามวะน่ะเย้ชูหน่อยใจน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดดกระใจครับปริศนาครับได้ละได้ละเอาถุงออกมาเอาถุงออกมาใจวางโทรศัพท์ก่อนวางลงเลยใจแต่วันนั้นนี่มันแห้งเหรอนี่นะลุงแหวงแห้งขนาดละแห้งหมดตัวดึงยังไงกับบ่เคลื่อนอ่ะวันนั้นน่ะThank you.
ี้มันได้ปานนี้เบอร์หลายเฮ้ยปลาเก็บตัวเฮ้ยมุกเดียวมันก็หัวมันคำเตือนตามแต่กินตัวคำคำลูกคำเจ้าเริ่มมาแล้วสำหรับผลงานวันนี้แถวบ้านผมเขาเรียกปลาเพี้ยหรือว่าภาคกลางเขาเรียกปลากาดำนะครับก็ไซส์นี้ก็ประมาณผมกล่าวว่าประมาณ2โลครึ่งลองมาชั่งดูนะครับสองโล6ขีดโอเคไว้ไม่มีผิดเลยนะครับผมก็สำหรับเทปนี้ก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีก็ได้ปลานิน3ตัวปลาบูดตัวหนึ่งแล้วก็ปลากาตัวหนึ่งครับผม2โอเคก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาปลาใหญ่ๆมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับผม